กอซิล่า m i n u คือมันเล่ามุมมองของผู้ประสบภัยอ่ะอแล้วมันให้กอซิล่าเป็นภัยพิบัติอ่ะกอซิล่ามันคือกอซิล่ากอซิล่ามันคือตัวแทนของไฮยน่าอยู่แล้วอ่ะมันคือมิวเคลีย์แล้วไมนั s วันเนี่ยมันพูดถึงหลังเหตุการณ์เนี่ยคล้ายๆว่าหลังจากสัตว์ประหลาดถล่มโลกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่รอดชีวิตอ่ะมันเหมือนเป็น a f เ e อร์แมทอ่ะของภัยพิบัติอ่ะเขาบอกว่ามันเปรียบเทียบกอซิล่าไม่ต่างจากระเบิดที่ฮิโรชิมา Oh, uh. อ่างนั้นเลยอ่ะแล้วคนที่รอดอยู่ต้องลินรนยังไงไรเงี้ยแล้วมันไม่ทริปให้ก็ซิล่าในนั้นอ่ะเป็นพระเอกอ่ะคือฮอลลีวูดเนี่ยก็ God, มีคุณงามความดีเป็นพระเอกมันแทบจะเกือบจะร้อยเเซแล้วละ <c oughs> มันไม่พูดถึงประเด็นแรกอยู่แล้วที่พูดถึงว่านิวเคียร์ลงนะแล้ว <c oughs> ที่ไปที่มาทําให้ตระหนักอะไรเงี้ยเราเลิกพูดกันเรื่องนั้นไปได้เลยเพราะว่า หลังๆมันไม่มีแล้วอ่ะยิ่งภาคหลังไม่ต้องไปลื้อฟื้นอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะมันไปไกลแล้ว<ม>ประเด็นมันไปไกล,ลแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่ากอซิล่าจะเป็นสิ่งที่ไปพิบัติท,ทําให้เราระลึกถึงอะไรต่างๆไม่เขาไม่มีมันไม่ไมีแล้วมันแทบจะไม่เหลือไมซ์เซ็ตแบบนั้นอยู่ในหนังของกอซิล่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราดูไอโมนาดไปแล้วนะเราคิดว่ามันจะคล้ายๆกับไมนัทวันนี่แหละเพราะว่ามันจะมีกลุ่มตัวละครที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกอ่ะแล้วก็ครอบครัวโดนถล่มบ้านพัง เพื่อนตายเหตุการณ์กอสิล่าถล่มมันเรียกจีเดอแล้วก็เหมือนเป็นฝันร้ายที่ฝังหัวอยู่ในจิตใจอะไรเงี้ยอืแล้วก็เชื่อมโยงกับทฤษฎีสัมคบคิดที่แบบเออมีพวกโมนาดเข้ามาคอยปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับกอสิล่าไม่ให้รัฐบาลรู้นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮันุกดีนะนุกดีแต่ไมนัสวันเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นยานยุค น่าจะพูดถึงในญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามเลยแหละประเทศญี่ปุ่นยังไม่ทันฟื้นนะ่ะไม่ทันฟื้นจากสงครามโลกครัง้งที่สองอ,ะอ่ะแล้วเจอกอซิล่าถล่มอีกรอบหน,นึ่นงอ่ะเล่าประเด็นมนุษย์เลยนะเล่าเรื่องความเดือ,อดร้อนของมนุษย์ล้วนๆก,การกอรซิล่าถล่มอ่ะถ้าไมนัส่วนออกมารูปแบบนั้นก็มันดีเหมือนน,นะอารมณ์เหมือนกอซิล่าเป็นซอมบี้อะอาราวาดอะไรเงี้ยอาราอาะเออมันก็สนุกดีเหมือนกันมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งที่คนหลีกหนีกอซิล่าบ้าคลั่งอะไรเงี้ยเออก็มันดีเหมือนกัน เรายังรู้สึกว่าของฮอลลีวูดอ่ะไม่มีมิติของคนเลยอ่ะสมมติว่าคอซิล่าเป็นภัยพิบัติใช่ไหมมันก็เหมือนไ้พวกสองสิบสองอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องอจอบไปที่คนว่า<อ>จะหนีรอดยังไงห่วงกันยังไงลูกเมียพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยอน้อยนะถ้าย้อนกลับไปต้องไอเวอร์ชันของอลิซเบิร์ตโอเซ่เน่ยเวอร์ชันนั้นอ่ะที่เรารู้สึกว่าเออมันมีตัวละครมมีคนให้ตามอ่ะแต่ ผ้าอื่นที่แบบสัตว์ประหลาดส่วนโอมันก็คนละแบบมันก็สนกคนละแบบแหละโอเคก็ปล่อยได้ปล่อยผ่านได้ปล่อยเบอร์ได้แต่หลังมันน้อยอ่ะมันยากนะเออมันไม่มีคนอ่ะไม่ไม่มีตัวละครแล้วอะ่ะเออส่วนใหญ่แต่ว่ามผมเข้าใจได้ว่าโอเคอาจจะเป็นความคาดหวังของเราอะ่ะที่อยากจะได้แบบเนี้ยพูดจริงๆมันก็ดูดีนะ แต่พูดจริงๆแล้วถ้ามีกอซิล่าแบบนั้นมารายได้อาจจะไม่ปังเขาอาจจะแบบว่าเออคนอยากมาดูกอซิล่าตีกับสัตว์ประหลาดเหมือนมวยคู่เอกเขาต้องหาคู่เอกให้ตลอดอะไรเงี้ยจริงจริงไม่เพราะว่าอย่างไอ้โมนาดอะสามตอนแล้วอะคุณยังไม่เห็นกอซิล่าเลยนะเว้ยเพราะว่าคนอยากดูกอซิล่าสัตว์กับใครคู่เอกสักคนสักอย่างเอออะไรเงี้ยเราดูเราชอบเพราะว่าเล่าเรื่องตัวละครอะมันเล่าเออตอนนั้นจุดกอ่อกําเนิดของโมนาดมันเกิดขึ้นได้ยังไงใคร นวิศาสต์คนไหนเรื่ <คน S 2> เบื้อง <พา S 2> หลังเกี่ยวข้องยังไงเอออะไรเงี้ยแล้วตอนแรกมันเกิดมาจากแค่สามคนเองนะก่อตั้งโบนาดอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆโดนสอดแทรกรัฐบาลโดนยึดอํานาจจากพวกที่แบบบ้าสงครามเฮ้ยสนุกดีว่ะคอสเซราผมาตอนที่สามมั้งแทน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 ไอฟุตเทจที่เราเคยเห็นในหนังอะในหนังภาคแรกอะฟุตเทจที่เป็นภาพสงครามเก่าๆอะนั่นแหละมันรีเมคช็อตนั้เออมาใส่เหรอแล้วก็โดนระเบิดแล้วก็หายไปจนตอนที่ห้ามั้ง ตอนที่ให้อีกทีที่เห็นกอซิล่าตื่นมายังไม่ทันอารว่าเลยจบซะก่อนแค่นั้นฮ่าตอนแล้วน้ยครึ่งหนึ่งแล้วอะ่งเห็นกอซิล่าสองช็อตอะเออถามว่ามันไอ้พวกดีเทลดีไหมพวกการที่ได้ได้เห็นมุมอื่นบ้างก็ดีแต่ว่าวันใจว่าส่วนใหญ่คนโฟกัสไปที่จุดนั้นไงก็แบบว่ากันจริงกันจริงเอพูดยากอาจจะต้องรอกระแสให้มันชัดกว่านี้มั้งหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนโจ๊กเกอร์ทุกคนอยากเห็นโจ๊กเกอร์ที่บ้าคลั่งมากๆอะไรเงี้ย แต่กลายเป็นว่า<ม>พอวาคินฟินิกมาเล่นแล้วกระแสเป็นอีกแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนโจ๊กเกอร์แบบนั้นตอนนี้คือคนยังอยากดูกอซิล่าแบบนั้นอยู่ไงคนอาจจะอยากเห็นอะไรที่มันฉูดฉาดเหมือนตอนที่คนอยากเห็นโจ๊กเกอร์ฉูดฉาดแต่มันต้องถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งจริงๆหรือว่าด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ที่อยากเห็นอีกมุมนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มผมก็ไม่รู้ว่าคนอาจจะอยากเห็นกอซิล่าแบบเป็นพระเอกต่อสู้มวยคู่เอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือมัง้ง คือตอนนี้เรายังไม่รู้ไงว่าใหญ่โมนาดอ่ะมันจะเล่าไปในทางไหนคือถ้ามันเล่าดราม่าเลยจริงๆก็โอเคนะคือก็แตกต่างไปเลยอะ่ะไม่ใช่คอนซิล่าคิวมอนเตอร์อีกแล้วอะ่ะไม่ใช่ปะทะกาันไม่ใช่ศัตรูอะไรเงรี้ยแต่เล่าแบบเล่ามนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอะ่ะเ mm hmm. บื้องหลังโมนาดโมนาดในปัจจุบันคนที่ได้รับผลกระทบจากที่ซานฟรานซิสโกคนที่ได้รับผลกระทบที่โตเกียวใช่ไหมมันมีสองฝั่งตามเ mm hmm. นื้อเรื่องอะ่ะ มันก็เล่าสนุกดีนะเล่าดราม่าดีนะคือถ้าไม่ต้องไปยุ่งกับก็ซิล่าเลยแล้วเล่าผลลัพธ์อย่างเดียวก็เวิร์กไงแต่ว่าโอเคคนอาจจะไม่รับอย่างที่พี่บอกแหละหนังก็ซิล่ามันต้องมีถล่มกันต้องระเบิดระเบ้ออะไรเงี้ยเอแต่ไม่แน่ก็อย่างไมนัสวันเงี้ยก็โอเคไม่ต้องไปยุ่งกับจักรวาลหลักพอมีแบบไมนัสวันออกมาที่มันแตกต่างอย่เงี้ยนะก็เกิดกระแสเล็กๆขึ้นมาว่าเอ้ยบ้านเรานี่โหยหานะยากดูยากดูแต่ทําไมไม่มีอะไรเงี้ยเออ อาจจะต้องรอก่อวบอดแบบนี้ก่อมวลอารมณ์ให้เออคนอยากดูเรายังมองว่าไอ้ก็ซิล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นแบรนด์ที่ขายได้ขายได้อนนเอามาออยังไงก็เอามาเอออามาเก็บต,ตังแถวนี้ซะหน่อยอะไรเงี้ยใช่ยังดีนะอย่างโปรแกรมฉายต้นปีมันมีไอ้หนังของจิเบียเข้าเข้าสิมกราลาใช่ไหม ไอเดอะบอยเดอะไฮรอนอ่ะนี่น,นะถ้ามันมีคนเรียกร้องเพราะว่ามันก็มีกระแสรีวิวออกมาดีเยอะคนก็อาจจะเรียกร้องมีเอามาใช้ก็ไดนะ้นะแมนัวันไม่แน่เหมือนกันอืมเพราะว่านมันเปิดตัวในเมกาดีมากเลยนะอ๋อเข้าเมิกาด้วยใช่ไหมใช่เมิกานี่ยเปิดตัวสองอาทิตย์ติดกันอะ่ะก็ซิลล่าอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดอะบอยแ d t เดอะไฮรอนอ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งน่าดูวันแม้นัทวันเออ,อดีเอา,อางนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็กดีอนะ